ับมาสู่ช่วงที่2ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเครื่องยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับใช่แล้วค่ะใครอยากไปท่องโลกของ Alpine เข้าไปได้ที่แฟนเพจของเขาคือ Alpine Society ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงความรู้ของอาจารย์ครับความรู้ของอาจารย์ใช่ที่อาจารย์จะมาแบ่งพวกเราถูกต้องมาอย่างสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครได้ดูคุณจะเห็นว่ามีนักเล่นหลายคนเข้าใจคำว่าจูนแฟตคือยังเข้าใจผิดๆอยู่ใช่หลายคนบอกว่าถูกต้องหลายคนบอกจูนแฟตอ่ะมันเสียงไม่ดีซึ่งอาจารย์ก็อธิบายไปแล้วว่าแฟตอาจารย์กับแฟตเหมือนกันไหมอะไรยังไงซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมมันเสียงไม่ดีคะอาจารย์เอาก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกับคำว่าการจูนแฟตครับในความหมายของอาจารย์ก่อนนะครับในการเล่นเครื่องเสียง SQ ที่เน้นคุณภาพเสียง Sound Quality หลักการเลยก็คือการทำให้ลำโพงในรถทุกตัวทำงานสอดประสานกันเสียงที่หลุดออกมาจากลำโพงจากซับจาก6นิ้ว3นิ้ว1นิ้วเนี่ยจะต้องต่อเนื่องกันแฟตก็คือทำงานจากต่ำสุดไปถึงสูงสุดโดยไม่มีความถี่ใดทีนึงหายหรือเกินนะครับโดยอยู่ในอัตราเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือบวกลบ3 dB นั่นหมายความว่าเสียงที่หลุดออกมาจากลำโพงผ่านหูเราได้ยินแล้วนะก็คือเราได้ยินความถี่ต่ำสุดไปถึงสูงสุดหูฟังแล้วราบเรียบเสียงต้องดีแน่นอนอาจารย์เน้นว่าเสียงต้องดีแน่นอนครับแต่ในความหมายของนักเล่นบางคนยังเข้าใจความหมายผิดกับคำว่าจูนแฟตเขาไปเข้าใจว่าสมมติในระบบเราในเฮดยูนิตหรือในโปรเซสเซอร์มี EQ 30แบนด์เขาเข้าใจว่า EQ 30แบนด์ไม่ต้องไปปรับแต่งมันหมายถึงว่าปล่อย EQ ให้EQ ให้แฟตเขาเข้าใจว่าการปล่อย EQ 30แบนด์ให้แฟตโดยไม่ต้องปรับแต่งเข้าใจก็คือเขาเรียกว่าคือการจูนแฟตครับซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดคนละแฟตหรอมั้ยใช่ครับคนละเรื่องไอ้แฟตของเรานั้นหมายถึงว่าเสียงที่หลุดออกมาจากลำโพงมาถึงหูแล้วนะลำโพงทุกตัวทำงานพร้อมกันแล้ว20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ออกมาแฟตแต่เขากำลังเข้าใจว่าเขาเห็น EQ ตัวนึง30แบนด์ EQ 30แบนด์ไม่ได้ปรับแต่งเลยปล่อยแฟตหมดซึ่งการที่เสียงจะแฟตเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการผ่านการปรับอีกแต่งมาแล้วใช่เพราะนั้นการดันหรือการเพิ่มการลดเพราะนั้นคำว่าจูนแฟตไม่ได้แปลว่า EQ 30แบนด์ปล่อยแฟตนะใช่ครับคนเราแฟตกันเอาละคราวนี้เราเข้าใจคำว่าจูนแฟตนะครับคราวนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เสียงมันไม่แฟตนักเล่น SQ ต้องฟังต้องรู้นะครับข้อแรกคุณภาพของตัวเครื่องเสียงเอาเป็นตัว Twitter พูดถึงตัว Twitter ตัวเสียงแหละครับนะถ้าตัว Twitter ไม่สามารถ respond ความถี่ถึง 20,000 เฮิรตซ์ได้อย่างเช่นมันไปถึงสัก 10,017 แล้ว 18,000 เฮิรตซ์แล้วมันก็ low off ไปสัก 4-5 dB ถ้ามัน low off 3 dB ไปถึง 20,000 แล้วก็ถือว่ายังใช้ได้แต่ถ้ามัน low off ไปต่ำกว่า3ไปกลับไปสักลบ5 dB ที่ 20,000 เฮิรตซ์เรามีแต่เราอยากจะเห็นความถี่สูงขึ้นมาบวก3ด้วยซ้ำเพื่อให้ปลายหลังได้ยินชัดเจนขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าหากลำโพงมันโลว์ออฟปลายหลังสัก 4-5 dB เนี่ยแสดงว่ามันตอบสนองความถี่ตัวนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าลำโพงตัวนี้ไม่แฟตถ้ามันไม่แฟตเราก็ต้องทำการชดเชยความถี่มันขึ้นไปครับโดยใช้ซึ่งก็ต้องใช้ EQ ใช่ไหมคราวนี้การจะชดเชย EQ เนี่ยเราก็ต้องไปเอา EQ ที่ความถี่18,000หรือ 20,000 เฮิรตซ์ดึงขึ้นไปครับแต่ว่าจะต้องยกขนาดไหนมันถึงจะเรียกว่าไม่เกิน3ค่ะถามว่าเอาหูเราเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้มองไม่เห็นถ้าคุณเป็นนักฟังที่มีทักษะการฟังดีเยี่ยมเคยฟังแต่เสียงแบบแฟดๆมาตลอดก็เชื่อว่าคงจะรู้ว่าขนาดเนี้ยโอเคมันไม่โอเวอร์ปลายแหลมพอดีแล้วสมจริงแล้วครับแต่ถ้าไม่มีคือถ้าทักษะการฟังไม่เก่งเราก็จะเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดก็คือ My RTA จอที่หน้าลำโพงแล้วก็จูน EQปรับ EQ จะมันจะเห็นกราฟมันขึ้นมาอยู่ในระดับไม่เกิน3 dB คือถ้าเราใช้ RTA นี่เราจะสามารถเห็นกราฟคือเรียกว่าเราจะรู้ว่ามันหายไปเท่าไหร่ที่เรียกว่าการมองเสียงไม่ได้ฟังเสียงครับนะครับหลายคนบอกว่ามองเสียงแต่ละคนงงอาจารย์เสียงมองได้ด้วยเหรอครับเรามองผ่านมาในรูปของกราฟนะครับเพราะฉะนั้นในข้อแรกของการที่ไม่แฟตก็คือเรื่องของตัวคุณภาพของมันไม่ได้ครับนะครับคราวนี้ข้อที่2บางกรณีของคุณภาพผ่านครับแต่เป็นปัญหาเกิดจากการติดตั้ง
ยกตัวอย่างในการทำ SQ เนี่ยบนเสา A เราจะเห็นลำโพง3นิ้วกับทวิตเตอร์วางอยู่คู่กันเสา A มันเป็นทรงเฉียงทวิตเตอร์จะวางอยู่บน3นิ้วก็จะวางอยู่ข้างล่างถัดมาเราจะพบว่าลำโพง3นิ้วจะถอยไปด้านหลังซึ่งอยู่ไกลกว่าถูกต้องพอมันอยู่ไกลกว่าทวิตเตอร์อยู่บนใกล้กว่าถ้าเราปล่อยให้ลำโพง2ตัวนี้ปล่อยให้คือปล่อยเกณฑ์แอมไปเท่ากันตัวทวิตเตอร์ซึ่งอยู่ใกล้กว่าก็จะดังกว่าใช่ครับถ้ามันดังกว่าปั๊บเสียงมันก็ไม่แฟลตก็จะว่าความถี่สูงมันก็จะโอเวอร์ขึ้นมาอันนี้เกิดจากการติดตั้งซึ่งทำแก้ได้ไหมแก้ได้คือถ้าตัวลำโพงสมบูรณ์นะมันคือมันไม่เกี่ยวกับตัวลำโพงแล้วมันเกี่ยวกับการติดตั้งจากสภาพแวดล้อมก็คือตัวเสาเองที่มันเฉียงครับอันนี้ไปแก้ไขโดยไปปรับแต่งเกณฑ์แอมที่ขับตัวทวิตเตอร์ลดเกณฑ์แอมของตัวทวิตเตอร์ให้มันถอยลงไปหรือจะเพิ่มเกณฑ์แอมของตัว3นิ้วให้มันดันขึ้นมาครับนี่ก็คือเป็นการแก้ไขนะครับข้อที่3การปรับแต่ง EQ แบบไม่ถูกต้องต้องเรียกว่าปรับแบบไม่ถูกต้องหมุนไปเรื่อยๆหมุนไป EQ มี30แดนยกมันขึ้นไปอันนี้ยกดีกว่าอันนี้เอาลงดีกว่าอันนี้ขึ้นดีกว่ายกขึ้นไปก่อนแล้วก็หูฟังมันไม่ใช่ถอยกลับมาเพราะนั้นคุณมี30ปุ่มคุณก็ยกมัน30ครั้งเดี๋ยวมันก็ต้องเจอสักปุ่มละที่ฟังแล้วพอเข้าท่าเสียงสูงแต่ไปปรับเสียงเป็นเกณฑ์ต่ำไปปรับ EQ ต่ำกดลดทำไมเสียงสูงไม่มาไปลดไปเพิ่มฝั่งเบสอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงบางทีอย่างที่บอกถ้าเราไม่มีกราฟ RTA หรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ว่าควรจะปรับเท่าไหร่ใช่มันก็จะปรับแบบมั่วๆนั้นจำตอนที่อาจารย์ตอนดีมอนเรื่องการใช้พารามิเตอร์ EQ บน TS800 ได้ไหมอาจารย์บอกว่าการจะใช้ equalizer มันจะต้องรู้ตั้งแต่ตอนที่เรากำหนดจุดตัดความถี่ให้ลำโพงแต่ละตัวแล้วว่าสมมติถ้าทวิตเตอร์ทำงานจาก 4,000 ไปถึง 20,000 เพราะฉะนั้น EQ ที่จะปรับแต่งทวิตเตอร์ก็ต้องเป็น EQ ตั้งแต่ 4,000 เฮิรตซ์ขึ้นไป 20,000 ต่ำกว่า 4,000 เฮิรตซ์ไม่เกี่ยวกับเสียงแหลมแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือทักษะที่อาจารย์กำลังป้อนให้นักเล่นรู้ว่าการใช้ EQ จะต้องรู้ว่าEQ 4-5 ปุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกับทวิตเตอร์ตัวนี้เกี่ยวกับเสียงกลางตัวนี้เกี่ยวกับซับเราจะได้รู้เราจะปรับที่ย่านความถี่ไหนจะปรับปุ่มไหนมันจะไปยุ่งเกี่ยวกับลำโพงตัวไหนครับเพราะนั้นการปรับแบบมั่วๆเนี่ยมันก็จะทำให้ความแฟลตหายไปมันก็จะแฟลตคงจะเป็นไปไม่ได้ครับนะครับอันนี้คือประเด็นเรื่องของการปรับแต่ง EQ ที่ผิดพลาดนะครับครับมาข้อที่4การปรับแต่งเกณฑ์แอมเมื่อกี้เราอาจารย์พูดถึงว่าในระบบใหญ่ซึ่งเล่นคอร์ดแอมเอาแล้วแอม4ตัวนึงขับซับตัวนึงขับ6นิ้วตัวนึงขับ3ตัวนึงขับทวิตเตอร์เท่ากับคอร์ดแอมมีแอม4ตัวขับลำโพง4ชุดแอมแต่ละตัวก็ขับลำโพงอิสระคราวนี้การเซตเกณฑ์แอมจะเซตยังไงให้ลำโพงทุกตัวปล่อยความดังมาถึงหูผู้ฟังด้วยระดับความดังที่เท่ากันถ้าเราเซตผิดพลาดมันก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไม่ดังกว่าก็ต้องค่อยกว่าถ้ามันดังมีดังมีค่อยความแฟลตมันเกิดขึ้นไม่ได้แน่นอนครับดังนั้นการปรับแต่งต้องมีทักษะถ้าฟังไม่เก่งก็ต้องเอาเครื่องช่วยนะครับเพราะนั้นนี่คือ4สาเหตุที่ว่าการจูนยังไงแล้วมันถึงไม่แฟลตนะครับครับอันนี้ทั้งเรื่องของการจูนแล้วก็คำว่าจูนแฟตเราคงจะเข้าใจตรงกันนะครับเพราะไม่ใช่ว่าอีก EQ 30ตัวไม่ยุ่งแล้วบอกว่าคือจูนแฟตตรงแม่นะคนละแฟตนั่นนะครับโอเคค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือความรู้จากอาจารย์นันท์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้พี่หน่องนะคะเดี๋ยวมาดูของผมดีกว่าแฟตแน่นอนอันนี้แฟตแน่นอนจะจ่ายได้เพราะฝีมือร้านนี้จะจ่ายได้อยู่แล้วคราวนี้ก็พี่มีรถเป็น New Fortuner มาให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่าในเรื่องของการแต่งรถเนี่ยเขาจะแต่งทั้งระบบเสียงแล้วก็ในเรื่องของงานซาวด์คอนเซปต์เนี่ยมาในแบบไฮเอ็นเลยนะครับก็ดูแล้วแบบสวยงามหรูหรานะครับโดยเลือกใช้สินค้าเนี่ยเป็น2สัญชาติเป็นแอมเยอรมันนะครับแล้วก็ขับลำโพงฝรั่งเศสเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเป็นยังไงครับเป็นผลงานจากร้าน Lucky Sound ครับ Fortuner คันนี้เลือกใช้ head unit เดิมของรถทำการเชื่อมต่อระบบเสียงด้วย Helix DSP โปรเซสเซอร์ที่โดดเด่นด้วย6 input และ8 output เพื่อรองรับระบบเสียงในแบบ Quad Amp พร้อมชิปประมวลผล56บิตทำการปรับแต่งและแยกสัญญาณเสียงไปยัง Power Amp ทั้งหมด3เครื่องเครื่องแรกเป็น Casio GZPA Reference 4XS เป็นแอมป์คาร์ด AB 4 channel ให้กำลังขับ120วัตต์คูณ4ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้220วัตต์นำมาขับสัญญาณเสียงสูงและเสียงกลางโดยทวิตเตอร์ใช้เป็น TV 872ซึ่งแยกมาจากในชุด Utopia BE 165 WRC
ส่วน mid range ใช้ขนาด3นิ้ว Utopia BE3W2 ติดตั้งไว้ที่เสา A พร้อมเสริมลูกเล่นด้วยการติดตั้งหลอด LED ไว้ด้านหลังดอกลำโพงสำหรับสัญญาณเสียงต่ำใช้ Power Amp อีก1ตัวของ Gaussilo ในรุ่น GZPA 4XS เช่นเดียวกันนำมาขับบูฟเฟอร์ 6.5 นิ้วในชุด 165WRC ติดตั้งไว้ที่แผงข้างประตูหน้าแทนที่ลำโพงเดิมสุดท้ายกับสัญญาณเสียงซับบูฟเฟอร์เลือกใช้เป็นของค่าย Image Dynamic ID Max 10นิ้ว2ดอกขับด้วย Power Amp Rockford Frostgate Palm R1002.1D Amp Card D Mono ที่ให้กำลังขับถึง 1,200 วัตต์ที่1โอห์มสำหรับงานซาวด์คอนเซปต์นั้นจัดวางอุปกรณ์ต่างๆไว้ทางด้านท้ายรถรวมอยู่กับตู้ซับที่ทำด้วยอะคริลิกพร้อมจัดแสงสีด้วยไฟ LED อย่างสวยงามนอกจากนี้ยังเพิ่มเติมระบบความบันเทิงด้วยจอหัวมอนและดิจิตอลทีวีของ Asuka รุ่นใหม่เข้าไปอีกด้วยระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 250,000 บาทครับเป็นไงสวยงามจ้ะ200,000สวยค่ะคือส่วนใหญ่รถ Fortuner เนี่ยก็ได้รับการนิยมในการมาทำระบบเสียงเยอะแต่ระบบนี้เป็นถือว่าเป็นระบบใหญ่เพราะเป็นระบบคอร์ดแอมป์เลยแล้วก็ใช้สินค้าไฮเอนด์ทั้งนั้นคือตัวนี้ใช้ DSP Helix ใช่แล้วก็ถึง8 channel ใช่ระบบแบบเนี้ยต้องจูนให้ดีทั้งจุดตัดความถี่ทั้ง EQ ทุกอย่างจะต้องทำให้แฟลตนะครับระบบอย่างลำโพงโฟคอนกลางแหลมบวกซับอิมเมจไดนามิกมันของดีทั้งหมดถ้าแบบนี้ถ้าเสียงไม่ดีโทษคนติดตั้งแล้วครับแต่ถ้าติดตั้งโดยร้านนี้แล้วคุณยังบอกว่าเสียงไม่ดีโทษหูตัวเองอันนี้ต้องโทษหูตัวเองจริงๆนะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปไม่ต้องโทษใครถ้าเอาไปใช้ไม่ดีโทษอาจารย์คนเดียวเลยค่ะอันนี้กับช่วงของแกะกล่องโดยอาจารย์นันท์สักครู่เดียวค่ะ